โอกาสทองต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รับเทรนด์อาเซียนคงต้องยกให้กับนักลงทุนสัญชาติจีนค่ะที่ถือเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกที่เริ่มหันเหความสนใจไปสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศภายหลังทางการจีนมีการคุมเข้มการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนท่ามกลางมาตรฐานและเงื่อนไขด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นสหรัฐและฮ่องกงมีมาตรฐานที่สูงและยากที่จะเข้าถึงมีต้นทุนที่สูงกว่าการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนจากประเด็นดังกล่าวถือเป็นการจุดกระแสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะทำเลที่มีพื้นที่ใกล้เคียงแนวรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหรือแม้กระทั่งทำเลที่น่าสนใจใกล้โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางเชื่อมต่อไทยสู่อาเซียนการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของโลจิสติกเนี่ยจะเป็นข้อได้เปรียบเรื่องของความเป็นฮับของประเทศไทยเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบมากๆอยู่แล้วแต่ว่าจะกว่าจะลงทุนสร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลาอีกระยะนานเพราะฉะนั้นจะเป็นการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปโดยให้เราโฟกัสไปที่ทำเลและศักยภาพเป็นหลักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยล้วนแล้วแต่แสวงหาทำเลที่น่าสนใจในการลงทุนผ่านรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างกันตามสไตล์ของตัวเองผ่านการบริหารความเสี่ยงด้วยระยะเวลาและปริมาณเงินลงทุนทุกอย่างก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในภาพรวมภาพกว้างๆแล้วเวลาเราจะซื้ออสังหาหรือซื้อที่ดินแปลงไหนให้เราคิดสำหรับการลงทุนจริงไว้ด้วยนะคะเผื่อทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คาดเราก็ยังสามารถนำที่ดินผืนนั้นไปขายให้นักลงทุนได้หรือเราก็ลงทุนเองได้นะแต่ความเสี่ยงเนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆตามวันเวลาที่การพัฒนาเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะชอบในจุดไหนถ้าเป็น developer เขาจะลดความเสี่ยงและยอมซื้อแพงในเวลาที่มีความแน่นอนและชัดเจนแล้วนะครับแต่บางทีถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยเราจะซื้อก่อนแล้วเราจะซื้อถูกความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดทิศทางมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะเมืองไทยถึงปัจจุบันนี้ในภาพรวมแน่นอนเราเป็นฮับของ AEC แต่ในแต่ละจุดแต่ละจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรการประเมินโอกาสในการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ไทยจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีส่วนรองรับการเปิด AEC ในอนาคตข้างหน้าโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีการติดต่อกับกลุ่มประเทศในอาเซียนทำเลและจังหวัดที่ได้ประโยชน์จากการเปิด AEC ก็คือจังหวัดชายแดนที่จะมีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือในเส้นทางของโลจิสติกที่รถไฟทางคู่หรือถนนจะเชื่อมผ่านไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้ไม่แตกต่างจากประเทศอื่นในอาเซียนด้วยกันค่ะที่มีแนวโน้มด้านความต้องการการลงทุนผ่านการส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศล่าสุดในปี2556ที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียดำเนินแผนงานกัวลาลัมเปอร์สตรัคเจอร์แพลนเน้นการพัฒนา3ด้านคือระบบโครงสร้างพื้นฐานรายได้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยเพื่อสร้างให้กรุงกัวลาลัมเปอร์ติด1ใน20เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเพื่อดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศค่ะ